สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับทุกมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหนะภารกิจอาจารย์ไม่เคยหยุดเลยนะครับมวยกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ค่ะถูกต้องเลยครับนะฮะกิจกรรมดีๆยังมีมากมายค่ะเมื่อวันนี้น้องมวยทราบไหมครับว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปแวะที่วัดสีชมพูโอ้ไปดูสถานที่ต่างๆนะกำลังจะจัดเตรียมต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะมีโอกาสที่จะผูกแม่ยานางรถเป็นกรณีพิเศษเป็นวาระพิเศษแล้วก็มีไหว้ครูครอบครูครั้งแรกของวัดสีชมพูไม่ธรรมดาวันนี้เขาดังแต่ว่ามีดีเด่นดังนะมีสีกรุเทพนะหมอชีวกกรพักพระราหูพระราหูเศรษฐีนวโกโอ้โหสุดยอดค่ะและที่สำคัญเนี่ยวันที่25นะคะเราจะได้มีโอกาสได้นำรถเนี่ยไปผูกขวัญแม่นางการเพื่อที่จะได้ปัจจัยนำปัจจัยทั้งหมดเลยทุกบาททุกสตางค์สมทบทุนนะคะซื้อที่ดินถวายวัดนะคะซึ่งเขตถาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมงานวันที่24วันเสาร์แล้วก็จะลงพื้นที่กันนำไปเตรียมงานที่นั่นนะครับนี่แหละค่ะทั้งเรื่องของวัดเรื่องของโบสถ์เรื่องของการดูแลนะคะที่ดินของวัดนะทุกอย่างจริงๆนะคะที่ครัวถาดูแลอยู่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทั้งงานสังคมต่างๆคือตอนนี้ภารกิจจะยกหูหาครูทีนี่หูครูติดภารกิจตลอดเลยบางทีน้องมวยโทรเข้าไปมวยวางกันนะเดี๋ยวค่อยโทรกลับโอเคโอเคค่ะภารกิจนะในงานหลวงงานราชการขาดไม่ได้แต่เป็นงานที่ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมของพวกเราอยู่กันนะมีหน้าที่หลากหลายหน้าที่ครับเนี่ยบอกเลยค่ะว่าครึ่งปีหลังแบบนี้นะคะเรื่องราวความเข้มข้นทั้งเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะที่คุณผู้ชมติดตามรายการหัตถจิตผ่านมิราเคิลชานแนลแบบนี้นะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสนะได้รับดูเรื่องราวดีๆนะในแวดวงสังคมใช่ครับนะคะที่จะได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าที่นี่ฝากไว้นะคะวัดทวีการะอนานหรือว่าวัดสีชมพูนะคะที่ใกล้ๆตลาดไทยวันที่25นะคะจริงๆก็อีกไม่กี่วันแหละนะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะใครอยากจะนำรถไปผูกขวัญแม่ย่านางรถนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานคือไปเจอกันที่วัดได้เลยนะคะรวมไปถึงในส่วนของพิธีไหว้ครูก็ที่งานได้เลยนะไปเจอกันที่นั่นนะคะใครอยากติดตามเพิ่มเติมเรื่องของกิจกรรมข่าวสารต่างๆนะไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV เนี่ยอย่างตอนนี้ก็สามารถรับชมรายการสดๆได้นะคะนอกจากผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้วเนี่ย Facebook Fanpage ในส่วนของแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยก็สามารถรับชมกันได้อยู่ไหนก็ตามนะคะก็อยู่ร่วมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ใช่มั้ยคะอย่างงี้อย่างเงี้ยกดหัวใจผมนิดนึงครับนะแบ่งปันกันไปนะฮะเนี่ยค่ะก็จะรับชมกันอย่างนี้นะครับในช่วงนี้แล้วก็รีรันด้วยเที่ยงคืนกับประมาณกี่นาทีค่ะประมาณเที่ยงคืนโดยประมาณละกันหลายคนที่ไม่ชมวันนั้นพี่จุ๋มก็ชมใช่ก็กำลังชมอยู่ค่ะค่ะโอ้โหน่าชื่นใจจริงๆบางคนเนี่ยชมแล้วเนี่ยถ่ายรูปนะแล้วโพสต์ใน Facebook ตัวเองบางทีเห็นเขาบอกว่าดีใจจังเลยรีรันกลับมาในเย็นนี้ใครชมนะฮะมาโพสต์ในแฟนเพจมาทักทายกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่รับชมได้เนี่ยออกอากาศซ้ำเที่ยงคืนตรงเลยนะคะถึงประมาณ13:30เต็มอิ่มทุกเรื่องราวจริงๆนะคะกับ Miracle Channel นะคะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะติดตามซีรีส์ดีๆโอ้โหบอกเลยที่นี่ที่เดียวค่ะช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะนำเสนอกี่โมงก็นี่แหละค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ20:00ตรงนะคะเสาร์อาทิตย์ก็18:20 น.นะคะสำหรับซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าหลายท่านที่ได้รับชมไปเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าทุกเรื่องราวเนี่ยเราไม่เคยได้รับทราบมาก่อนบางท่านก็อาจจะทราบประวัติความเป็นมาย่อยๆแต่เราไม่เคยได้รู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดขนาดนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์นะคะที่เราได้รับโดยตรงจากอินเดียส่งตรงมาที่ Miracle Channel ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะรับชมกันมีทั้งองค์ความรู้หลักธรรมต่างๆนะเรื่องของปรัชญาเรื่องของแนวความคิดนะคะสอดแทรกเอาไว้เนี่ยในซีรีส์คุณผู้ชมได้ชมกันได้ทราบเลยว่าคำว่าพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จจริงๆแล้วกว่าจะเจอคำว่าสำเร็จมันก็ต้องมีอุปสรรคท่านเองก็เป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคต่างๆนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญรับชมในซีรีส์แล้วเพื่อความสนุกสนานเพื่อเรื่องของประวัติความเป็นมาแล้วองค์ความรู้แล้วอย่าลืมเก็บเกี่ยวความรู้นะคะเอาไว้ให้เต็มเอียดเลยเพราะว่าเราจะมีคำถามประจำสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกได้ร่วมลุ้นกันแล้วคำตอบไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ในที่นี่แหละที่นี่เลยที่ซีรีส์คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะคำถามไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะแต่คำตอบเนี่ยมีแน่นอนที่คุณผู้ชมรับชมกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันแบบนี้นะคะ
ทุกสัปดาห์นะคะเรามาลุ้นกันได้โดยการส่งคำตอบนะส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ M ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำตอบชื่อนามสกุลนะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะทั้งหมดเนี่ยมี5รางวัล10ที่นั่งใช่ครับเดินทางไปที่มุมไบที่อินเดียนะคะไปได้มีโอกาสได้ไปแสวงบุญด้วยนะคะแล้วที่สำคัญได้ไปเห็นเทวสถานเทวรูปนะคะที่พระพิฆเนศนั้นกำเนิดเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ครับโดยประมาณเนี่ยนะคะประมาณ8แห่ง8สถานที่ด้วยกันโอ้โหอยากไปแล้วเนี่ยไม่ได้หาแบบง่ายๆแล้วทำยังไงอยากไปแล้วตอนนี้แหละค่ะคอยติดตามซีรีส์ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันช่วงประมาณเดือนธันวาคมเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะฉะนั้นชมแล้วอย่าพลาดอย่าชมเฉยๆเพราะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีสิ้นปีอย่างเงี้ยพอต้นปีได้ไปรับสิ่งดีๆพร้อมๆกันก็ได้ถูกต้องครับน่าก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะรับชมได้จันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงเสาร์อาทิตย์6โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากรับชมผ่านทางหน้าจอแล้วเนี่ย Facebook Fanpage ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้อยู่ไหนก็ตามออกไปทานข้าวนอกบ้านก็ตามหยิบโทรศัพท์ก็ตามไปดูก็ตามหยิบแท็บเล็ตมาแล้วก็ตามรับชมกันก็ตามไปทุกที่ได้นะคะก็ฝากไว้ละกันกดไลค์กดถูกใจแล้วอย่าลืมกดแชร์บอกต่อกันด้วยวันนี้ผมกดแชร์ไปในแฟนเพจนะครับก็มีหลายคนนะฮะมนมนัสนะครับโอ้โหนี่คุณพี่สารพีทายกันนะฮะมาอูเพิ่งไปเจอกันตอนที่นางกสินเมื่อวานนี้นำเสนอไปนำเสนอไปแล้วเข้มข้นมากคือบางคนที่ไม่ได้ไปมีแต่คนเสียดายอย่างมั่วเนี่ยไม่ได้ไปไงโอ้โหเสียดายก็เสียดายที่ไม่ยอมไปบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วก็ไม่เชื่อบอกแล้วก็บอกอีกแน่นะครับแต่ยิ่งไปเห็นการอบรมกสิณลมสุดยอดนะท่านผู้ชมการพิจารณาอากาศธาตุอะไรแบบโอ้โหบอกเลยว่าการอบรมในครั้งนี้เข้มข้นมากจริงๆนะคะแต่ก็เห็นแบบเขาพูดกันมาแว่วๆอ่ะว่าครั้งที่ไปกันไม่ได้อบรมอย่างเดียวแต่ยังได้มีโอกาสได้เป็นเช่าเสมือนนะใช้ชีวิตกับวิถีชาวมอญชาวมอญนี่ไปแต่งตัวชุดมอญด้วยนั่นน่ะสิในแฟนเพจใส่หมวกอะไรนะอังโลแล้วแบบว่าได้เห็นสะพานมอญนะได้เห็นวิถีชีวิตการใส่บาตรโอ้โหไม่เคยทราบมาก่อนนะว่าชาวมอญเขามีการใส่บาตรอย่างไรหรือแม้กระทั่งในเครื่องแต่งกายของเขาเป็นแบบไหนแล้ววันนี้แหละค่ะสำหรับใครที่พลาดเหมือนกันวันนี้มีภาพบรรยากาศนั้นคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะบรรยากาศดีๆเช้าตรู่เลยไปใส่บาตรกันแต่งตัวมีวันนี้โอ้ดีใจดีใจใช่แล้วเห็นในรูปแน่คุณขาใส่ชุดแบบชาวมอญด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแน่เป็นบรรยากาศทุกท่านที่ไปก็ได้ใส่ชุดของชาวมอญเหมือนกันเดี๋ยวเขาน่าจะไปอีกบอกนะฮะโอ้โหเนี่ยบอกเลยบางคนนะไปนั่งแต่งตัวถ่ายรูปกันกลมกลืนกันก็มีนะไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับโอ้โหเช้าอันสดใสใช้ไรป่ะทุกที่ใช่ค่ะแล้วฝนก็ตกนะฮะแล้วก็ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มแต่บรรยากาศแบบนี้นะได้สูดกลิ่นโอ้ยเขาแถวมอญชาวมอญใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะนี่เขาก็มีชุดได้เลยครับส่วนใหญ่ก็แต่งคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปจะได้ใส่แบบนี้ใช่ครับนี่ข้ามสะพานนายหลวงพ่ออุตมะท่านสร้างไว้ครับนะฮะไอ้เรากำลังจะข้ามสู่นะฮะไทยกับไทยใช่ไหมครับแล้วก็พบพี่แจ็คครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายฝันดีนะฮะพรพลินริเวอร์ไซด์รีสอร์ทครับพี่แจ็คครับเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงสะพานมอญนะคะคเป็นสะพานที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2นะคะค่ะของแล้วก็สะพานมีความยาวทั้งหมดประมาณ800เมตรแล้วก็800เมตรจากนู่นใช่มั้ยครับค่ะจาก100เมตรคือสุดทางเนี่ยคือ800เมตรอันนี้คือฝั่งไหนครับฝั่งไหนฮะครับคือฝั่งชุมชนชาวมอญนะคะแต่ประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อมกับชุมชนชาวไทยค่ะค่ะเขาใช้2ฝั่งมาเจอกันคือหลวงพ่ออุตมะดำริให้สร้างขึ้นให้ชาวมอญกับชาวไทยเนี่ยเดินทางกันสะดวกนะคะคือตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปใส่บาตรกันก่อนค่ะข้ามไปใส่บาตรกันค่ะใส่บาตรเช้ากันก่อนนะคะตอนเช้านะคะค่ะเช้าเนี่ยคือคุณมาที่สังขาบุรีเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทุกคนต้องใส่บาตรตอนเช้านะคะโดยปกติเลยค่ะแล้วก็จะได้สวมชุดวัฒนธรรมในที่ผมใส่เนี่ยท่านผู้ชมนะครับนะฮะเป็นชุดวัฒนธรรมเขาเป็นชุดในท้องถิ่นนี้ที่ด้านล่างเป็นนะฮะแม่น้ำอะไรนะฮะครับตรงนี้ตรงนี้นะคะผ่านใต้สะพานมอญเนี่ยชื่อแม่น้ำซองกะเรียนะคะซองกะเรียนะฮะซองกะเรียมีกี่แม่น้ำฮะในพื้นที่ของสังขารนี่ครับสังขารเนี่ยมีทั้งหมด3แม่น้ำเป็นต้นสามแม่น้ำด้วยกันแควน้อยคือตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าซองกะเรียนะคะแล้วก็หลังเจดีย์พุทธคยาเรียกว่าพีพีแล้วหลังเจรีสอร์ทพรหมลีหรือว่าไซส์เรียกว่ารันตีนะคะเป็นจบกันณจุดสามประสบนะคะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยอาจารย์แม่น้ำแควน้อยโอ้ยสุดยอดจริงๆนะไปบรรจบกันครับแล้วก็ไปจบที่แม่น้ำแควน้อยค่ะเมืองการมีแม่น้ำสองสายคือมีแควน้อยกับแควใหญ่แควน้อยอยู่ที่สังขบุรีแควใหญ่อยู่ที่ศรีสวัสดิ์นะคะไปประจบกันที่หน้าเมืองนะคะหน้าเมืองคือตัวจังหวัดกาญจนบุรีเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองนี่เขาเรียกว่าผู้รู้แต่มีเยาวชน
มังคุดเทศน้อยที่รู้จริงกว่านี้หรือมังคุดน้อยครับหนูลองเล่าประวัติตรงนี้เนี่ยสะพานข้ามไปข้ามมาตรงนี้มันเป็นมาอย่างไรครับเชิญครับพอได้ครับงั้นขออาสาเริ่มเล่าเลยนะครับเชิญครับเชิญครับก็สุดสะพานไม้ที่พี่เดินนะครับก็จะมีความยาวประมาณ445เมตรนะครับครับเขาจะเริ่มสร้างขึ้นนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2528นะครับก็สร้างเสร็จนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2530นะครับก็โดยใช้เวลาสร้าง2ปีครับโดยใช้แรงงานคุณมอนที่นี่ครับมากถึง400กว่าคนนะครับเขาช่วยกันสร้างครับก็จะสร้างโดยมีคิดค่าแรงครับสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อตมานุสรนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะมาที่นี่หนูชื่ออะไรลูกชื่อเล่นชื่อมองครับชื่อจริงชื่อเอมาน้องมองอยู่ไหนนะฮะเราจะมาพบนะฮะมาทำบุญร่วมกันก็พาน้องมองน้องมองก็จะอธิบายได้นะครับเราไปทำบุญตักบาตรร่วมกันพร้อมกันพี่แจ็คนำพาหนูไปพร้อมมาแล้วนะไปเลยเชิญครับไปโอเคพวกเราไปเลยครับครับไปกับเพื่อนทกบ9เหมือนกันนะฮะก็นะตอนนี้นะคะอนุเคราะห์สถานที่อยู่บนนี้เห็นสวยๆเหมือนกันนี่คือสะพานมอนหมู่บ้านมอนนะคะหรือว่าตลาดเช้าหรือว่าถนนวัฒนธรรมครับอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋นะเมื่อกี้เนี่ยที่เราเดินข้ามฝั่งมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ได้เดินข้ามฝั่งไปฮะโอ้โหเมื่อกี้ไปเห็นแล้วครับคนแบบเยอะมากเยอะมากเลยนะฮะศรัทธาญาติโยมแล้วที่แต่งสวยแต่งงามนี่คือแฟนๆรายการเราสวัสดีครับครับผมโอ้หมวดแดงมาด้วยนะครับหมวดแดงวันนี้มาทำอะไรครับมาทำบุญค่ะจับบาตรพระค่ะนะครับมากี่รูปครับไม่ใช่มากี่คนครับมากันทั้งคณะค่ะรถตู้เราไหนไหนขอมือที่ครอบครัวมิลเลอร์คันชาแนลหน่อยครับโอ้ยมาเยอะแยะเลยนะทักทายกันนะครับพี่อ้อยอยู่ท้ายมือนะฮะวันนี้ฝนก็คงตกเล็กน้อยนะครับในช่วงเช้าแต่เชื่อเลยครับว่าศรัทธาญาติโยมเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่มาจากไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีเลยนะฮะชมรายการประจำเลยใช่ค่ะครับวันนี้ดีใจไหมฮะวันนี้เมื่อวานนี้เราได้เจอพบอาจารย์อู๋นะฮะแล้วก็พี่แจ็คใจดีคอยไพรินรีสอร์ทนะครับนอนสบายไหมครับสบายค่ะฝนตกไหมครับตกค่ะโอ้อากาศดีมากอ่ะไปเยี่ยมชมกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้มีเยอะแยะนะครับมีชุดอาหารที่จะถวายพระใส่จัดเป็นชุดเป็นชุดนะทั้งข้าวสวยทั้งอาหารแห้งทั้งขนมหวานนะโอ้โหรับรองว่าวันนี้เดี๋ยวพระท่านจะเดินมาแล้วก็พวกเราก็จะใส่บาตรกันครับอาจารย์อู๋ก็รู้ว่านี่คืออะไรฮะพระอะไรครับโอ้ยอะไรข้าวเหนียวเป็นมาเป็นไปไงครับจริงๆแล้วประเพณีของที่สั่งที่มอเนี่ยนะคะเขาจะใส่ข้าวอย่างเดียวโดยหลักใส่ข้าวอย่างเดียวครับค่ะแล้วตอนนี้คนไทยเนี่ยมาแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ถึงเขาก็เลยจัดเป็นเครื่องเหมือนสังฆทานเป็นของแห้งแต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีเขาขับรถผ่านไปที่ว่าเอากับข้าวไปเป็นหม้อๆนั่นคือทุกคนน่ะมันจะมีเวรของแต่ละซอยทำของข้าวขึ้นวัดครับครับมีเวรกันเขาก็เลยเอาข้าวเนี่ยไปไว้ที่วัดนะคะแล้วก็เสร็จกับข้าวเนี่ยชาวบ้านเขาจะขึ้นไปครับแล้วช่วงเช้านี้พระก็จะเดินทางมาค่ะพระก็จะมาปกติเนี่ยมิตรบาทตอนนี้จะเป็นการใส่บาตรปกติเหมือนชุมชนชาวมอญใส่กันทั่วไปของเราคือมีประจำทุกทีมีประจำทุกวันทุกวันค่ะแต่ถ้าเป็นประเพณีเนี่ยพระจะเยอะมากเป็นร้อยๆแต่วันนี้จะพระประมาณสักเก้าองค์ถูกไหมนะคะครับนะครับมาชมต่อดูต่อกันนะครับนี่แหละครับมาหลากหลายท่านเลยสวัสดีครับมาจากไหนครับประเทศอะไรครับมาจากจังหวัดนนท์นี่แหละนนทบุรีอยู่ใกล้บ้านเราคุณนายอู๋นะครับโอ้วันนี้เป็นแฟนรายการด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่บ้านนะฮะของอาจารย์อู๋วันนี้ทำบุญดีใจไหมฮะดีใจค่ะครับเคยได้ทำอย่างนี้ไหมไม่เคยครับแล้วก็มีเพื่อนๆเยอะเลยนะครับมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆนิดไหมครับฝากไว้ฝากไว้คนได้บุญได้บุญด้วยกันได้บุญด้วยกันประชุมต่อนะฮะเมื่อกี้นนทบุรีอยู่ไหนครับนะฮะจากตรงไหนนะฮะอยู่ในเขตไหนของนนทบุรีอยู่บางบัวทองค่ะบางบัวทองใกล้ๆกันตนากรุ๊ปของเรานะฮะอยู่ใกล้กันเลยมีเลิกกันจะแน่ยังไงก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับอ้าวนี่พี่สรภาพี่สรพีนะครับพี่ลาพี่นะครับวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวค่ะครับเห็นเพื่อนๆมาทำบุญที่ยะเลยในช่วงเช้านี้นะครับมาที่มากับหลานค่ะนะฮะวันนี้หลานให้ผลไหมฮะเวลาไปนั่งปฏิบัติไปได้ได้ผลไงอ๋อครับอาจารย์ก็มากันหลายปีแล้วพวกเรากลุ่มเดี๋ยวนั่นสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับทับใจอะไรเป็นพิเศษครับนะฮะการปฏิบัติแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนนะใช่นะครับไม่เคยคือไปที่ไหนไม่เคยจะกระชับเลยแล้วจะมีนั่งสมาธิครับค่ะโอเคครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศชมเพลินไม่พอดูเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยผมยังเพลินอยู่อันนี้พระนะฮะมานะจากข้างบนนะจากปารุงพ่ออุตมะนะก็ได้มาบิณฑบาตนะฮะชาวมอญนะฮะเขาก็ใส่เฉพาะข้าวแต่จะมีของนะสังฆทานต่างๆเหมือนเป็นประเพณีของเขาแล้วแป้งเนี่ยเขาจะเอามานะฮะปะเหมือนเป็นนะประมาณนี้เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวที่สังขบุรีนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษเลยจะได้บางคนรู้อย่างนี้ไปตั้งนานแล้วนึกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวเสียใจ
เพราะว่าจัดหนักดูแลเต็มนะฮะคือถ้าจะไปกิจกรรมทัวร์แพงกว่านี้เยอะอันนี้ไม่ได้เสียอะไรสักบาทนะเสียเท่ามีค่าห้องค่าอาหารเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็อบรมฟรีๆดินน้ำลงไปนะครับบรรยากาศดีๆนะได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อตมะด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นวิถีของชาวมอญนะคะซึ่งเราเองก็อาจจะเคยทราบความเป็นมาบ้างนะซึ่งเขาก็จะมีวิถีในการปฏิบัติแบบเนี้ยเป็นประเพณีมาอย่างยาวนานนะฉะนั้นใครที่รับชมบรรยากาศผ่านทางรายการไปบอกเลยว่าเสียดายจริงๆนะทั้งอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกสิณลมก็โอ้โหเป็นครั้งแรกนะในรอบแบบหลายปี 5-6 ปีเลยนะคะที่ต้องบอกว่าครั้งนี้ปีนี้ตรวจหาจัดให้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมสำคัญเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วนำไปปฏิบัติต่อได้นะต่อหลายคนเนี่ยคือนำไปปฏิบัติต่อไปบอกกับเพื่อนฝูงก็ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะการปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราได้มีจิตสมาธิที่นิ่งมีสติมีปัญญานะคะแล้วก็ใครที่รอคอยกันเหมือนพูดแบบนี้ให้ครบ4ธาตุเดี๋ยวต้องรอค่ะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าถูกต้องนะก็ต้องคอยติดตามกันแล้วกันนะคะผ่าน Miracle Channel กันแบบนี้นะคะแต่ว่าใครรอคอยกันนะนอกเหนือจากเรื่องราวของลายเซ็นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าเรื่องราวของแม่นางรถมาแน่โอ้โหมาแน่นอนค่ะเข้มข้นประเดิมฮอตฮิตทุกครั้งเติมเต็มกับของเก่าใช่ค่ะนะหลายคนที่จะออกรถออกรางการหรือบางคนเนี่ยมีรถแล้วมือ1มือ2เองก็ตามแต่ว่ารถที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจการค้าการขายต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ารถที่เราใช้อยู่เนี่ยดีหรือไม่ถูกโฉลกหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเลขทะเบียนเป็นยังไงจะเอาทั้งหมดเป็นรถคันใหม่เลขทะเบียนก็ต้องให้มันเหมาะสมให้เป็นเลขมงคลด้วยรวมไปถึงเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนต่างๆเหล่านี้ถ้าทราบไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้ไม่ประมาทด้วยแล้วก็เป็นการระมัดระวังด้วยนะคะที่สำคัญการไหว้บูชาแม่นางรถนะคะให้ถูกต้องตามหลักการเลยนะคะก็สามารถติดตามกันได้สัปดาห์หน้าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาได้ด้วยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถนะคะส่งมาที่422-1606นะคะฉะนั้นใครรอคอยอยู่เดี๋ยวต้องมาคอยติดตามชมกันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะลายเซ็นของเรายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนำเสนอเรื่องราวของเดินทางมาถึงที่ตัวอักษรออ่างแล้วออ่างอะไรเอาอ่างล้างหน้าไม่ใช่เอาอ่างยางถูกคอนคู่ตาตู้นะครับไปนั้นนะเอาอ่างนี่แหละนะชื่อขึ้นต้นของแต่ละไอเลยเนี่ยเป็นอย่างไรผมรักไอหนูเปลี่ยนไงให้แบบว่าลองให้มันดูแบบเปลี่ยนดูว่าเออมันได้ไหมมันไม่คล้องจองซะด้วยนะคะแต่เอาอ่างที่ไปอยู่ในขึ้นต้นชื่อของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีการเซ็นลายเซ็นหรือมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมีความเฉพาะดินน้ำลมไฟนะคะเซ็นแล้วจะเป็นยังไงส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนแต่ใครมีคำถามอยากส่งเอสเมสเข้ามาวันนี้แหละค่ะจะมอบเหรียญพระพิฆเนศนะคะกี่ท่านครับวันนี้3ท่านด้วยกันจากวัดประเพือกแน่เลยน้ำมวยถ้าจำไม่ผิดจากท่านพระอาจารย์ป้อมนะคะเนี่ยท่านนำมามอบให้คุณผู้ชมกันฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ที่422-1606ท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ว่าช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของลายเซ็นกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ